มนุษย์คือเครื่องจักรตีความค่ะสังเกตค่ะตั้งแต่เราเติบโตมานะคะเราก็จะรับรู้เรื่องราวข่าวคราวที่แย่ๆเป็นส่วนมากค่ะเพราะเราคุ้นชินกับการถ่ายทอดเรื่องราวแย่ๆถ้าเป็นข่าวดีนะคะส่วนมากไม่ค่อยมีใครสนใจค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องราวแย่ๆข่าวแย่ๆนะคะจะมีคนสนใจเยอะมากๆเพราะว่าเราถูกปลูกฝังให้รับรู้แต่เรื่องแย่ๆคุณรู้หรือเปล่าคะการที่เรารับรู้เรื่องราวแย่ๆจะดึงดูดสิ่งแย่ๆ เข้ามาในชีวิตของเราค่ะเคลับง่ายๆนะคะไม่ได้บอกให้โลกสวยนะคะทุกครั้งที่มีเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตให้คุณตีบวกไปเลยค่ะอย่างเช่นวันนี้ก่อนออกจากบ้านโดนแม่ดุก็ให้ตีบวกไปเลยค่ะ เพราะว่าฉันเป็นที่รักของแม่แม่ห่วงใยแม่รักฉันแม่ก็เลยคอยพร่ำเตือนสอนฉันหรือไม่งั้นคุณมีเรื่องแย่ๆในเรื่องของการเงินเข้ามาต้องเสียเงินโดยที่ไม่จําเป็นต้องเสียอาจจะตีบวกไปแบบนี้ก็ได้นะคะว่าบางทีฉันอาจจะต้องเสียเงินมากกว่าน,นี้แต่การที่ฉันเสียเงินไปจํานวนเล็กน้อยนั้นเท่ากับว่าฉันโชคดีแล้วบางทีฉันอาจจะพลั้งพลาดเสียเงินเยอะไปกว่าน,นี้ก็ได้นะคะคุณลองตีความหมายในชีวิตของคุณค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วค่ะให้ลองตีบวก ว่าสิ่งนั้นจะทําให้ฉันเติบโตขึ้นจะทําให้ฉันได้รับสิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นจะทําให้ฉันมีประสบการณ์มากขึ้นลองตีบวกในชีวิตคุณดูนะคะเป็นเคล็ดลับของความโชคดีลองทําดูนะคะ